ัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกนกรสอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4สารและสมบัติของสารค่ะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมค่ะนักเรียนลองดูซิครูกำหนดรูปให้นักเรียนดูแล้วลองบอกครูหน่อยสิว่าเพราะเหตุใดวัตถุในรูปที่ครูกำหนดให้นั้นวัตถุชนิดหนึ่งจึงลอยน้ำขึ้นส่วนวัตถุอีกชนิดหนึ่งถึงได้จมอยู่ก้นแก้วคะหลายๆคนอาจจะตอบมาหลายคำถามเลยเป็นเพราะวัตถุเป็นคนละชนิดหรือเปล่าใครตอบบ้างว่าวัตถุที่ลอยน้ำมีน้ำหนักเบากว่าวัตถุที่จมน้ำแล้วใครตอบบ้างว่าวัตถุทั้งสองชนิดทำมาจากวัตถุต้นกำเนิดที่ต่างกันชิ้นที่ลอยน้ำทำมาจากไม้ชิ้นที่จมน้ำทำมาจากหินโอเคค่ะตอบได้หลายคำตอบเลยค่ะเพราะฉะนั้นวัตถุทั้งสองชนิดที่ครูกำหนดให้เมื่อกี้วัตถุต่างชนิดกันเราลองมาดูซิมันเกี่ยวข้องอะไรกับความหนาแน่นของสารค่ะค่ะนักเรียนลองดูตารางที่ครูกำหนดให้นะคะตารางนี้จะเป็นตารางที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมวลและปริมาตรของสารที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสค่ะสารที่ครูกำหนดให้นั้นมีอยู่2ชนิดค่ะชนิดแรกก็คือน้ำชนิดที่2ก็คือเหล็กครูหาข้อมูลอะไรบันทึกลงไปในตารางบ้างนักเรียนลองดูสิคะข้อมูลที่ครูบันทึกลงไปจะมีมวลของสารปริมาตรสารและอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรเริ่มต้นที่น้ำเลยค่ะครั้งที่1ครูนำน้ำมาแค่100กรัมพอครูหาปริมาตรปุ๊บได้100ลูกบาศก์เซนติเมตรนำมาคำนวณหาอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรนำมวลมาหารปริมาตรเลยค่ะ100หาร100ได้เท่ากับ1ครั้งที่2ครูเพิ่มปริมาณน้ำให้ใหญ่ขึ้นชั่งมวลได้150กรัมหาปริมาตรได้150ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรได้เท่าไหร่คะได้1พอดีเลย150หาร150ครั้งที่3น้ำปริมาตรมากขึ้นอีก200กรัมปริมาตร200ลูกบาศก์เซนติเมตรหาอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรได้เท่ากับ1เหมือนเดิมเลยแล้วลองมาดูเหล็กสิว่าได้เท่าไหร่ทำ3ครั้งเหมือนกันเลยค่ะครั้งแรกเหล็กก้อนนิดเดียวเองนำมาชั่งมวลได้78กรัมค่ะพอมาหาปริมาตรได้10ลูกบาศก์เซนติเมตรนำหาอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตร78หาร10ได้เท่าไหร่คะได้ 7.8 นั่นเองส่วนครั้งที่2นั้นเหล็กก้อนใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนำมาชั่งมวล156กรัมปริมาตรหาได้20ลูกบาศก์เซนติเมตรนำมาหามวลต่อปริมาตรเลยค่ะ156หาร20ได้เท่ากับ 7.8 พอดีเลยครั้งที่3เหล็กก้อนใหญ่ขึ้นเลยค่ะชั่งมวลได้234กรัมปริมาตรของเหล็ก30ลูกบาศก์เซนติเมตรเมื่อหามวลต่อปริมาตรก็ยังคงได้ที่ 7.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรลองสังเกตดูสิคะข้อมูลในตารางมีอะไรหน้าที่เหมือนกันน้ำที่มีปริมาตรและมวลต่างๆกันเมื่อเราหาอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรยังคงที่ที่1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมคะขณะเดียวกันเหล็กที่ครูนำมาทั้ง3ก้อนทำการทดลอง3ครั้งอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรก็คงที่ที่ 7.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเห็นข้อมูลในตารางแล้วลองมาดูซิว่าเราจะนำข้อมูลในตารางมาคิดวิเคราะห์อะไรได้อีกบ้างดูข้อมูลเลยค่ะจากตารางอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรของน้ำและเหล็กมีค่าคงที่หรือไม่คำถามนี้เมื่อกี้เราดูในตารางไปแล้วหลายๆคนตอบได้เลยเก่งมากๆเลยค่ะเราต้องตอบว่าอะไรคะอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรของทั้งเหล็กและน้ำมีค่าคงที่น้ำมีค่าคงที่ที่1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจำกันได้อยู่ใช่ไหมแล้วเหล็กล่ะเท่าไหร่ 7.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรของน้ำและเหล็กมีค่าเท่ากันหรือเปล่าคะใครจำตัวเลขได้บ้าง
ถูกต้องค่ะหลายคนตอบได้นะคะตอบว่าไม่เท่ากันนะคะน้ำมีค่าเท่ากับ1เหล็กคือ 7.8 แล้วความหนาแน่นของสารคืออะไรล่ะคะสารแต่ละชนิดมีความหนาแน่นเท่ากันหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เราคำนวณไปอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรนั่นเลยค่ะคือแนวคำตอบเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะว่าความหนาแน่นของสารก็คืออัตราส่วนโดยมวลของสารต่อปริมาตรของสารนั่นเองค่ะซึ่งสารแต่ละชนิดนั้นจะมีความหนาแน่นไม่เท่ากันเพราะความหนาแน่นเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดค่ะย้อนกลับมาดูรูปนี้กันอีกทีนึงครูให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนักเรียนลองดูข้อมูลที่ครูให้สิวัตถุที่ลอยอยู่ด้านบนครูให้ข้อมูลว่ามีมวล5กรัมปริมาตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าวัตถุที่ลอยอยู่น้ำอยู่ข้างบนน่ะมีความหนาแน่นเท่าไหร่นำมวลมาหารด้วยปริมาตรเอา5มา5กรัมหารด้วย10ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยใครที่คำนวณได้แล้วขอชื่นชมนะคะส่วนวัตถุที่จมอยู่ก้นแก้วนักเรียนลองดูซิครูให้มวลเท่าไหร่35กรัมใช่แล้วค่ะปริมาตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรบอกได้ไหมคะว่ามวลต่อปริมาตรของวัตถุที่จมอยู่ก้นแก้วมีค่าเท่าไหร่นำ35หารด้วย10ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะหลายคนตอบได้แล้วมวลต่อปริมาตรของก้อนหินที่จมอยู่ใต้น้ำมีค่าเท่ากับ 3.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะใครที่ตอบได้นี่ครูยกนิ้วให้เลยนะคะค่ะเราย้อนกลับมาดูรูปเดิมค่ะคำถามของครูก็คือสารชนิดใดมีความหนาแน่นมากที่สุดนี่ไงข้อมูลที่ครูกำหนดให้ต้องตอบว่าก้อนหินใช่ไหมคะความหนาแน่นที่เราคำนวณได้คือ 3.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเรารู้แล้วว่าความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั้นคืออะไรเราใช้การคำนวณโดยนำมวลสารมาหารด้วยปริมาตรของสารหรือที่เราพูดตั้งแต่แรกก็คืออัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรนั่นเองดังนั้นในการคำนวณสูตรง่ายๆเลยค่ะในการคำนวณความหนาแน่นของสาร d เท่ากับ m m ก็คือมวลสารส่วนด้วยหรือหารด้วย v ก็คือปริมาตรของสารเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำมวลมาหารด้วยปริมาตรหน่วยของความหนาแน่นก็จะได้เท่ากับกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนลองดูตารางที่ครูกำหนดให้นะคะตารางนี้เป็นตัวอย่างความหนาแน่นของสารแต่ละชนิดที่เราพบในชีวิตประจำวันค่ะดูข้อมูลในตารางซิสารชนิดไหนมีความหนาแน่นมากที่สุดคะทองคำความหนาแน่นถึง 19.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเลยไหนบอกครูไหนซิทองแดงล่ะมีความหนาแน่นเท่าไหร่หาเจอหรือเปล่า 8.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมคะและน้อยที่สุดก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะมีความหนาแน่นเท่าไหร่คะ 0.79 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าสารแต่ละชนิดที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนั้นมีความหนาแน่นไม่เท่ากันเลยสารบางตัวความหนาแน่นมากบางตัวความหนาแน่นน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยสังเกตเห็นว่าสารบางตัวลอยน้ำบางตัวจมน้ำถูกไหมคะเหมือนรูปที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูว้าวลองมาดูซินี่รูปอะไรเอ่ยขวด2ใบที่มีปริมาณสารเท่ากันเลยมีอะไรแตกต่างกันบ้างคะขวดใบที่1เป็นยังไงคะเหมือนมีสารเพียงชนิดเดียวเองส่วนขวดใบที่2มีสาร2สีสีฟ้ากับสีเหลืองมาดูข้อมูลที่ครูกำหนดให้กันค่ะขวดใบที่1นั้นครูบรรจุน้ำกันปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรส่วนขวดใบที่2ครูบรรจุน้ำหวานเข้มข้น 50% ปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าครูนำสารในขวดทั้ง2ใบเนี่ยไปชั่งหามวลคิดว่ามวลของสารทั้ง2จะเท่ากันหรือเปล่าคะกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมมาดูคำถามสำคัญกันก่อนค่ะ
ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมต่างกันหรือไม่อย่างไรเป็นคำถามที่เชื่อมโยงไปถึงความหนาแน่นเอ๊ะใครจะตอบว่าอะไรบ้างมี2คำตอบบางคนตอบว่าต่างกันบางคนตอบว่าไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเรามาหาคำตอบจากการทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะกิจกรรมนี้ชื่อว่าความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมค่ะก่อนที่จะมาทำกิจกรรมนั้นครูขอให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เตรียมสารที่จำเป็นในการทำกิจกรรมก่อนนะคะวัสดุอุปกรณ์มีกี่ชนิดเอ่ยมีทั้งหมด6อย่างมีอะไรบ้าง1บิ๊กเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตรจำนวน1ใบค่ะ2กระบอกตวงขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตรจำนวน1ใบค่ะ3เครื่องชั่งดิจิตอลหรือใครมีเครื่องชั่ง2แขนก็ใช้ได้นะคะนำมา1เครื่องค่ะ4น้ำกลั่น100ลูกบาศก์เซนติเมตร5สารละลายน้ำหวานเข้มข้น100ลูกบาศก์เซนติเมตรและ6สารละลายน้ำหวานเจือจางความเข้มข้น 50% โดยปริมาตรต่อปริมาตรนำมาจำนวน100ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเรามาดูวิธีการทดลองกันเลยค่ะทำอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนักเรียนทุกคนแบ่งกลุ่มเลยค่ะเราจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะและแต่ละกลุ่มนำอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือบิ๊กเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตรมาเลยค่ะนำไปชั่งก่อนเพื่อที่จะหามวลของบิ๊กเกอร์เมื่อชั่งได้มวลบิ๊กเกอร์แล้วอย่าลืมจดบันทึกมวลของบิ๊กเกอร์ด้วยนะเพราะเดี๋ยวเราต้องนำมวลบิ๊กเกอร์มาลบออกจากมวลของน้ำหวานที่เราไปใส่ในบิ๊กเกอร์ค่ะชั่งมวลของบิ๊กเกอร์เสร็จแล้วทำยังไงสารเรามี3ชนิดถูกไหมเริ่มชนิดแรกก่อนเลยใช้น้ำกลั่นค่ะตวงน้ำกลั่นมา100ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ลงในบิ๊กเกอร์ใบที่เราไปชั่งเมื่อกี้ค่ะเสร็จแล้วนำบิ๊กเกอร์ที่บรรจุน้ำกลั่นไปชั่งบนเครื่องชั่งอีกครั้งนึงค่ะได้มวลมาเท่าไหร่นำไปลบกับมวลของบิ๊กเกอร์ที่นักเรียนชั่งไว้ตั้งแต่แรกค่ะเมื่อลบเอามวลของบิ๊กเกอร์ออกไปแล้วอย่าลืมสำคัญเลยบันทึกมวลของน้ำกลั่นค่ะถ้าทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสารเลยค่ะให้นักเรียนใช้น้ำหวานเข้มข้นแทนน้ำกลั่นทำเหมือนเดิมเลยนะคะชั่งหามวลของบิ๊กเกอร์ก่อนหลังจากนั้นตวงน้ำหวาน100ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในบิ๊กเกอร์นำบิ๊กเกอร์บรรจุน้ำหวานนั้นไปชั่งได้มวลเท่าไหร่หักลบออกจากมวลของบิ๊กเกอร์ค่ะแล้วบันทึกข้อมูลมวลของน้ำหวานเข้มข้นแล้วเปลี่ยนจากน้ำหวานเข้มข้นเป็นน้ำหวานเจือจางค่ะใช้น้ำหวานเจือจางปริมาณเท่ากันเลย100ลูกบาศก์เซนติเมตรอย่าลืมหักลบจากมวลของบิ๊กเกอร์ด้วยนะคะทำการทดลองแบบนี้กับสารทั้ง3ชนิดค่ะก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆนั้นครูอยากให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามก่อนการทดลองก่อนค่ะปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรคะเราอยากรู้อะไรเอ่ยเก่งมากเลยเราอยากรู้ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมคะว่าต่างกันยังไงให้นักเรียนลองคาดคะเนซิว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงคะน้ำกลั่นน้ำหวานเข้มข้นแล้วก็น้ำหวานเจือจางจะมีความหนาแน่นเป็นยังไงเอ่ยเท่ากันไหมหลายคนอาจจะคาดคะเนว่าเท่ากันหลายคนอาจจะบอกว่าแตกต่างกันแล้วแต่เลยนะคะบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะแล้วเราจัดอะไรให้แตกต่างกันคะในการทดลองนี้สิ่งที่จัดแตกต่างกันนั้นเราจะกำหนดเป็นตัวแปรต้นของการทดลองค่ะเก่งมากเลยชนิดของสารมีทั้งหมด3ชนิดถูกไหมคะแล้วก็สัดส่วนของสารองค์ประกอบก็คือน้ำหวานเข้มข้นและน้ำหวานเจือจางตัวแปรตามของการทดลองนี้นักเรียนอยากรู้อะไรคะแน่นอนความหนาแน่นของสารถูกต้องค่ะเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราทำการทดลองกันเสร็จแล้วสนุกไหมคะได้บันทึกผลการทดลองอย่างที่ครูบอกไว้หรือเปล่า
หวังว่าทุกคนคงบันทึกผลการทดลองอย่างครบถ้วนนะคะลองมาดูผลการทดลองของครูซิว่าเหมือนกับของเราไหมเริ่มจากสารชนิดแรกเลยครูบันทึกอะไรไว้บ้างน้ำกลั่นครูบันทึกมวลของสารไว้100กรัมปริมาตรของน้ำกลั่นที่ครูบันทึกไว้คือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะแล้วครูก็นำมวลมาหารด้วยปริมาตรหรือที่บอกเป็นความหนาแน่นนั่นเองหาความหนาแน่นของน้ำกลั่นได้เท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรพอดีเลยค่ะสารตัวที่2น้ำหวานเข้มข้นครูบันทึกข้อมูลได้110กรัมส่วนปริมาตรนั้นเท่ากับน้ำกลั่นเลยก็คือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรนำมาหาความหนาแน่นได้1.1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรสุดท้ายน้ำหวานเจือจางค่ะครูนำไปหามวลชั่งมวลของน้ำหวานเจือจางได้105กรัมปริมาตรเท่ากันนะคะ100ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วครูก็นำมาคำนวณหาความหนาแน่นได้ 1.05 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหลายๆคนอาจจะได้ข้อมูลใกล้เคียงกับของครูถูกไหมคะแต่ใครจะแตกต่างจากครูไม่ว่ากันค่ะอาจจะมีการชั่งที่เออร์เรอร์ได้บ้างเล็กน้อยค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ผลการทดลองแล้วเรามาตอบคำถามหลังทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะนักเรียนสามารถเรียงลำดับความหนาแน่นของสารจากมากไปน้อยได้หรือเปล่าคะคำถามนี้ใครที่จำผลการทดลองในตารางได้ต้องตอบได้อยู่แล้วเราต้องเรียงจากสารละลายน้ำหวานเข้มข้นไปสารละลายน้ำหวานเจือจางน้อยที่สุดก็คือน้ำกลั่นนั่นเองค่ะคำถามที่2สารละลายน้ำหวานเข้มข้นและสารละลายน้ำหวานเจือจางเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมและมีสารใดบ้างเป็นองค์ประกอบตอบได้เลยว่าเป็นสารผสมเก่งมากๆเลยเพราะว่าประกอบไปด้วยอะไรคะประกอบไปด้วยน้ำและน้ำตาลเหมือนกันเลยแต่ที่ไม่เหมือนกันจะมีสัดส่วนของน้ำและน้ำตาลไม่เท่ากันถูกไหมสารหนึ่งเข้มข้นสารหนึ่งเจือจางสัดส่วนจะไม่เท่ากันเลยค่ะค่ะคำถามที่3นะคะเพราะเหตุใดสารละลายน้ำหวานเข้มข้นและสารละลายน้ำหวานเจือจางจึงมีความหนาแน่นแตกต่างกันไหนลองเดาดูซิใครตอบได้บ้างบางคนอาจจะตอบได้ว่าเพราะว่ามันมีสัดส่วนของน้ำและน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบไม่เท่ากันสารละลายน้ำหวานเข้มข้นมีสัดส่วนของน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบมากกว่าสารละลายน้ำหวานเจือจางนั่นเองค่ะคำถามที่4นะคะสารบริสุทธิ์และสารผสมมีความหนาแน่นแตกต่างกันอย่างไรความหนาแน่นจำได้ไหมน้ำกลั่นเป็นสารบริสุทธิ์มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำหวานซึ่งเป็นสารผสมนั่นเองค่ะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าน้ำหวานมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบจึงมีความหนาแน่นมากกว่าสารบริสุทธิ์ก็คือน้ำกลั่นที่ไม่มีองค์ประกอบอื่นๆเลยนอกจากน้ำหลังจากที่ทำการทดลองแล้วก็ตอบคำถามมาหลายข้อแล้วสรุปผลการทดลองนี้ได้ไหมคะการทดลองนี้สรุปได้ว่ายังไงหลายคนตอบได้ว่าสารแต่ละชนิดมีความหนาแน่นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารประกอบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนชนิดของสารประกอบในสารผสมจะมีผลต่อความหนาแน่นของสารผสมนั้นๆด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นกับน้ำเชื่อมเจือจางเป็นยังไงความหนาแน่นก็แตกต่างกันอย่างที่เราทำการทดลองนั่นเองค่ะจากการที่เราได้ศึกษาความหนาแน่นของสารเราก็สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ดังนี้ค่ะความหนาแน่นของสารก็คือมวลของสารต่อหน่วยปริมาตรของสารนั่นเองสูตรที่ใช้ในการคำนวณความหนาแน่นของสารหรือบางตำราอาจจะใช้ตัวแปรเป็นตัว D นะคะหาได้จากการที่เรานำมวลสารหารด้วยปริมาตรของสารค่ะซึ่งสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่นที่คงที่นะคะแต่ว่าสารบริสุทธิ์ต่างชนิดกันความหนาแน่นเขาก็จะต่างกันไปด้วยค่ะส่วนสารผสมนั้นความหนาแน่นไม่คงที่เลยค่ะขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารองค์ประกอบค่ะ
หลังจากที่เราเรียนกันมาเรียบร้อยแล้วทำการทดลองด้วยนักเรียนแต่ละกลุ่มอาจจะสงสัยเอ๊ะสารในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีตั้งเยอะแยะถูกไหมคะอยากลองทำการทดลองกับสารอื่นๆหรือเปล่าหลายคนอยากสนใจอยากไปทำการทดลองนี้กับสารอื่นๆที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันครูจะให้นักเรียนลองหาสารในชีวิตประจำวันของหนูมาคนละ1ชนิดก็ได้ค่ะหลังจากนั้นทำกิจกรรมเหมือนที่ครูได้ให้นักเรียนทำตอนแรกเลยลองบันทึกผลการทดลองแล้วเขียนรายงานมาให้ครูดูนะคะแล้วครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกๆคนที่ทำการทดลองมานำเสนอผลการทดลองของหนูหน้าชั้นเรียนผลการทดลองของใครที่เป็นผลงานดีเด่นครูจะนำไปจัดป้ายนิเทศเพื่อแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้เลยง่ายๆทำการทดลองแล้วด้วยเราลองมาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะว่าเราเรียนจบแล้วเราทำแบบฝึกหัดได้หรือเปล่าลองดูเลยค่ะคำถามแรกค่ะเมื่อกล่าวถึงสมบัติของสารข้อใดกล่าวผิดตัวเลือกที่1ความหนาแน่นและจุดเดือดของสารเป็นสมบัติทางเคมี2สารบริสุทธิ์ต้องประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวเท่านั้น3สารบริสุทธิ์ทุกชนิดมีความหนาแน่นคงที่แต่ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดไม่เท่ากันและตัวเลือกที่4สารผสมแต่ละชนิดมีความหนาแน่นไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารองค์ประกอบตอบข้อไหนคะเฉลยข้อที่1ค่ะใครตอบถูกบ้างคะความหนาแน่นของสารและจุดเดือดของสารเป็นสมบัติทางกายภาพนะคะไม่ใช่สมบัติทางเคมีคำถามข้อที่2เป็นเรื่องของการคำนวณแล้วค่ะจำสูตรกันได้ไหมเอ่ยโจทย์มีอยู่ว่าสาร X เป็นของเหลวใสไม่มีสีมีความหนาแน่น 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถ้านำสาร X มา30ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีมวลกี่กรัมให้เวลาคำนวณ1นาทีค่ะคำนวณได้เท่ากับครูหรือเปล่าคะ36กรัมหาได้ยังไงนักเรียนจำสูตรได้ไหมสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือ d เท่ากับ m ส่วน v d คือความหนาแน่นค่ะ m คือมวล v คือปริมาตรเพราะฉะนั้นโจทย์ให้ความหนาแน่นมา 1.2 กรัมเราแทน 1.2 ลงไปที่ d ค่ะแล้ว v ก็คือ30ลูกบาศก์เซนติเมตรตามที่โจทย์ให้มาแทนเลข30ลงไปที่ v เลยค่ะสุดท้ายให้นักเรียนย้าย30ขึ้นมาคูณ 1.2 ดังนั้นเราจะได้ m เท่ากับ36กรัมนั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะข้อนี้ข้อที่3ยากขึ้นมาอีกนิดนึงแต่อย่าเพิ่งกลัวนะคะในเมื่อเราจำสูตรได้แล้วครูคิดว่าข้อนี้ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนค่ะสาร b 65กรัมมีปริมาตร50ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้านำสาร B มา195กรัมจะมีปริมาตรเท่าไหร่ให้เวลาคำนวณ2นาทีค่ะเพราะว่าข้อนี้ยากจำสูตรได้ใช่ไหมคะ D เท่ากับ M ส่วน Vใครคำนวณได้เท่ากับครูบ้างคะข้อนี้จะต้องทำทั้งหมด2ขั้นตอนค่ะเริ่มต้นโจทย์ไม่ได้ให้ความหนาแน่นมาแต่เขาให้ข้อมูลว่าสาร B 65กรัมมีปริมาตร50ลูกบาศก์เซนติเมตรต้องใช้ข้อมูลตรงนี้ในการหาความหนาแน่นก่อนดังนั้นหาความหนาแน่นของสาร B เลย D เท่ากับ M ส่วน V 65หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 1.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเราได้ความหนาแน่นของสาร B มาแล้วขั้นตอนที่2เรานำความหนาแน่นของสารมาคำนวณต่อหาปริมาตรเลยค่ะเราใช้ 1.3 แทนที่ D หรือที่ความหนาแน่นแทนค่าลงไปในสมการเลยนะคะส่วน M จะใช้
195กรัมลงไปแทนในสมการค่ะและสุดท้ายย้ายข้างสมการนํา v ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งและนํา 1.3 ลงมาหาร195ได้คำตอบหรือยังคะ195หารด้วย 1.3 ได้เท่ากับ150ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะยากไหมคะข้อนี้หลายคนอาจจะบอกว่ายากจังเลยเพราะฉะนั้นลองกลับไปทำด้วยตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะและเมื่อเราเรียนเรื่องความหนาแน่นและฝึกคำนวณได้แล้วเรื่องนี้ไม่ยากเกินไปแต่ว่าถ้าใครยังไม่คล่องกลับไปทบทวนเพื่อฝึกฝนการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักเรียนก็จะเก่งขึ้นเองค่ะแล้วพบกับคุณครูใหม่อีกครั้งในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะ